ฟักกลิ้งฮีโร่ไม่น้อยใจลูกสาวชอบเพลงทรงอย่างแบดคุณพ่อสายแร็ปก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่ไม่น้อยใจลูกสาวชอบเพลงทรงอย่างแบดของวงเปเปอร์เพลนส์มากกว่าเพลงพ่อสนับสนุนความสุขของชูใจเพลงทรงอย่างแบดของวงเปเปอร์เพลนส์กลายเป็นเพลงฮิตเข้าไปอยู่ในใจของเด็กๆวัยฟันน้ำนมไม่เว้นแม้กระทั่งน้องชูใจลูกสาวของคุณพ่อสายแร็ปก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากซึ่งพ่อก๊อปก็ไม่น้อยใจและยังพร้อมสนับสนุนความสุขของลูกทุกทางก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่โดยก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่ที่มาร่วมงาน CNOLOGUEXLDH Press Conference 2023 ณ Mastercard Cinema SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองของคนทำเพลงถึงความสำเร็จของเพลงทรงอย่างแบดที่สามารถเข้าไปทัชใจเด็กๆวัยฟันน้ำนมได้พร้อมชื่นชมนักร้องอย่างฮายและเซนศิลปินรุ่นใหม่มีความสามารถน่าจับตามองซึ่งตนไม่ได้น้อยใจที่ลูกสาวชื่นชอบศิลปินอื่นมากกว่าผลงานของพ่อเพราะที่ผ่านมาภรรยาและลูกสาวก็ชื่นชอบศิลปินเกาหลีวง NCT 127ถึงขั้นกดบัตรไปชมมาแล้วหลายครั้งช่วงนี้น้องชูใจลูกสาวอินเพลงทรงอย่างแบดมากเด็กทุกคนน่าจะอินทรงอย่างแบดมากแต่ว่าลูกผมเขาชอบตั้งแต่เพลงเสแสร้งแล้วก็ชอบ Paper Planes ผมว่าเพลงของ Paper Planes มันจะมีอะไรบางอย่างที่ลิงก์ได้กับเด็กสมัยนี้ซึ่งผมเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อนฟังสิลูกมันเจ๋งมากเลยนะผมเอาแชทนั้นให้ไฮร้องนำดูอยู่เลยวันแรกที่ทรงอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยฟังสิลูกเพลงเจ๋งนะในมุมมองของคนทำเพลงวง Paper Planes มีอิทธิพลกับเด็กอย่างไรเด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานวัยที่อยากจะวากสังเกตดูลูกหลานเราจะมีความโวยวายชอบเสียงดังพอมันมีคำว่าแบดบอยโอ้โหเด็กร้องกันกระหึ่มตรงนั้นน่าจะไปลิงก์อัพได้นะแล้วอีกอย่างผมรู้สึกว่าเขามีความเท่แบบคนรุ่นใหม่ที่มันผสมสองเจเนอเรชันคือรุ่นพ่ออย่างเราอินเพลงพังร็อกแต่ในขณะเดียวกันไฮเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ประเภทใส่ซาวที่มันคือฮิปฮอปสมัยใหม่ลูกแร็ปอะไรสักอย่างที่มันลิงก์อัพกับเด็กสมัยนี้ได้ชื่นชมเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกอินมันคือความรู้สึกปลดปล่อยมากกว่าตั้งแต่ลูกผมฟังเพลงเสแสร้งเขาจะชอบตะโกนเสแสร้งมันคือความได้ตะโกนเพลงร็อกกับเด็กทำไมถึงมาจูนกันได้นั่นนะสิครับผมว่าเรื่องซาวเป็นเรื่องสำคัญไฮเก่งในเรื่องการใช้ซาวสมัยใหม่ในความคลาสสิกสมัยเก่าอันนี้ในทางเพลงผมว่าเกี่ยวชูใจชอบเพลงเสแสร้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยช่วงแรกเขาอกหักด้วยมั้งมีความรักไปแล้วหัวเราะอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมเดี๋ยวลูกโกรธอีกพอลูกเฮิร์ตพ่อให้คำแนะนำยังไงไม่ทำอะไรเด็กๆน่ารักรักไม่มีอะไรครับเขาถามถึงความหมายของเพลงไหมผมว่าเขาเข้าใจด้วยความที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็จะได้อยู่กับเพลงเยอะเขาก็ฟังหลายๆวงเขาเป็นคนฟังเพลงเยอะด้วยพร้อมปั้นลูกหรือยังน่าจะไปทางตลกมากกว่าหัวเราะเขาจังหวะตลกดีนะมันเฉียบเวลาเราดูแจ๊สชวนชื่นแล้วเรารู้ว่ามันเฉียบดีรู้สึกตลกดีนะก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่ตอนเพลงรถแดงน้องดูจอยมากเขาชอบนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับแรปเขาน่าจะอินกับเพลงร้องกับเต้นมากกว่าเขาชอบ NCT Dream แต่ผมจำไม่ได้ว่าเมนเขาเป็นใครต้องคุยกับแม่เขาเรื่องนี้เพราะไปด้วยกันแม่จะดู NCT 2รอบซื้อให้ตัวเองรอบหนึ่งและไปดูกับลูกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพอไปกับลูกเขาจะไม่ได้เป็นตัวเองผมจำได้ว่าแม่เขาชอบแจยอนแล้วลูกไม่ชอบฟักกลิ้งฮีโร่เลยเหรอไม่อยู่ในหัวเขาเลย
ด้วยความที่เราตรวจงานเขาก็ต้องฟังเพลงเราอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีความพิศวาสอะไรเลยหัวเราะเขาจะไปทาง NCT Dream 127กับแม่ส่วนเพลงของผมถ้าผมเปิดเขาก็จะได้ยินบ้างก็คงผ่านไปเหมือนลมพัดถ้าเลือกเพลงเองเขาจะไม่เลือกเพลงเราแน่ๆไม่น้อยใจเลยเข้าใจเวลาถามเขาว่าเพลงพ่อเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าก็ดีตอบแบบลอยๆแต่ถ้าเป็น NCT มาจะร้องกรี๊ดเลยในฐานะพ่อซัพพอร์ตความชื่นชอบของลูกยังไงก็ไม่เคยไปห้ามอะไรไปคอนเสิร์ตกับแม่ตลอดเรายอมให้ไอ้ไม่ว่าลูกจะชอบอะไรก็สนับสนุนไม่ติดอะไรก็ได้ได้หมดเลยขอให้มีความสุขแต่ความสุขต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอัปเดตสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี้พอใช้เครื่อง CPAP แล้วดีนะครับอัญญาเมดดีเทคเขาสนับสนุนตลอดพาไปตรวจเช็คจริงๆอยากประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนมากผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเป็นสลีปแอนเนียโรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยสุขภาพร่างกายทุกคนนอนไม่พอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าได้เข้าไปทำสลีปเทสสักครั้งหนึ่งจะดีมากแล้วผมรณรงค์เรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอกาสหายขาดมีไหมโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้มีโอกาสหายขาดจะน้อยต้องผ่าตัดช่วงหนึ่งคนเราพอลิ้นไก่มันจะลงมาปิดแล้วทำให้เรานอนแล้วหายใจไม่ออกผมเชื่อว่าทุกคนเป็นไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเล็กตัวใหญ่คนมีโอกาสเป็นยิ่งญาติผู้ใหญ่ควรจะพาไปทำสลีปเทสแม่ซื้อ2รอบด้วยซ้ำไปก็จะไม่ห้ามภรรยา NCT ภรรยาผมบินไปดูที่เกาหลีแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาดูที่ไทยอีก2รอบแล้วมากี่ครั้งก็ดูแบบเอาเรื่องมากผมก็บอกเต็มที่เลยให้คำปรึกษาเรื่องนอนกรนหายใจไม่ออกขณะหลับยังไงผมก็จะแนะนำไปคุยกับอัญญาเมดดิเทคเพราะเขาทำทางนี้อยู่ตอนนี้ผมเห็นศิลปินหลายท่านก็ไปทำกับอัญญาพี่โอมบอดี้สแลมก็ไปทำทุกคนกลับมาแล้วยืนยันหมดว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆมันจะเปลี่ยนชีวิตการนอนไปเลยเหมือนการชาร์จแบตเวลาไปต่างจังหวัดก็ต้องพกเครื่องนี้ไปด้วยตอนนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเคยง่วงแล้วหลับเรารู้สึกปวดหัวจะรู้เลยว่ามันเหมือนคนขาดอากาศหายใจมันติดไปแล้วต้องใส่เครื่องไม่อย่างนั้นผมจะนอนไม่หลับหลับไม่เต็มที่และมันมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเพราะเรื่องความดันเบาหวานเป็นโรคประจำตัวเรามานานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินภรรยาก็ดูเป็นประจำเพราะวันที่21มีนาคม66วันวสันตวิสุวัตเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้าเกิดขึ้นเพียง2ครั้งต่อปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานวันที่21มีนาคม2566เป็นวันวสันตวิสุวัตอ่านว่าวสันตวิสุวัตหรือ Vernal Equinox ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนโดยคำว่าวิสุวัตอีควิโนกเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงจุดราตรีเสมอภาคจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีส่งผลให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันวันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง2ครั้งต่อปีคือช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต Vernal Equinox และช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือเรียกว่าวันสันตวิสุวัต Autumnal Equinox แต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ1องศาตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาณตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีสำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ6 นาฬิกา 21 นาที
และตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:28 นาทีเวลาณกรุงเทพมหานครนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกใต้ฤดูการเกิดจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกันรวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูการขึ้นบนโลกนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าแตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์คือวันครีสมายันSummer Solsticeในวันที่21มิถุนายน2566เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวขอบคุณที่มาจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ